ันที่21กรกฎาคม2567เวลา 8:30 นาทีณศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมูพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายบำรุงชำนาญจุ้ยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีลาศีลการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2567วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนพระอัญญาโกณฑัญญะบังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และในวันเข้าพรรษานั้นในสมัยพุทธกาลช่วงฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูกทำให้พระสงฆ์อาจไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆเสียหายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา3เดือนจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไปซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนและถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษาและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปOh.